بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูโกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาขอศอลาวาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและขอความสุขสันตินะครับพึงมีแด่ทุกๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอิหม่ามคอเตบกรรมการมัสยิดใครดิซุนนะนะครับแล้วก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมงานสนับสนุนมัสยิดคอดิซุนนะในวันนี้นะครับในหัวข้อที่ได้รับอามานะให้มาพูดคุยกับท่านทั้งหลายก็คือแบบอย่างของมุสลิมในสังคมปัจจุบันเวลาเรามองถึงเรื่องแบบอย่างของมุสลิมในสังคมปัจจุบันท่านผู้ฟังก็จะจินตนาการพวกเราจะจินตนาการทันทีว่าแบบอย่างคือจะต้องสมองจะต้องทำงานก่อนว่าแบบอย่างคืออะไรในความมุ่งหมายของคำว่าแบบอย่างคืออะไรเพราะบางทีเวลาท่านฟังโต๊ะครูบรรยายทั่วไปโต๊ะครูก็อาจจะพูดว่าในภาษาอาหรับคำนี้เช่นอัสซอลาห์หรือว่าละหมาดเนี่ยอัสซอลาห์เนี่ยในทางลูกะในทางภาษาหมายความว่าอย่างไรหมายความภาษาที่อาหรับพูดกันมาเป็นพันปีหรือพูดกันมาหลายร้อยปีก่อนหน้าอัลตลาจะประทานอัลกุรอานลงมาเนี่ยอัสซอลาห์ในความหมายทั่วไปหมายความว่าอย่างไรแล้วก็อัสซอลาห์ในความหมายชะรีหรือความหมายที่เป็นฮุกกลมของอัลตลาหมายความว่าอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะวิธีการทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันทันทีที่เรากำลังพูดคุยในเรื่องแบบอย่างของมุสลิมในสังคมปัจจุบันจินตนาการของเราจึงต้องมุ่งไปที่ว่าตกลงแบบอย่างนั้นคืออะไรแบบอย่างนั้นหมายถึงอะไรและครอบคลุมอะไรบ้างลีลาท่าทางภาษาการแต่งกายการประกอบธุรกรรมการประกอบธุรกรรมก็คือมุสลิมทำอาชีพอะไรและก็เราต้องเข้าใจว่าการทำอาชีพของคนในโลกนี้มีการทำอาชีพที่เป็นของกลางๆที่ทุกคนทำร่วมกันเช่นทำนาอย่างนี้เป็นต้นทำนาก็ในสมัยก่อนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมุสลิมเราก็มีพื้นเพในการทำนาและก็ชุมชนข้างๆเราก็เป็นชุมชนมอญเพราะฉะนั้นมุสลิมก็ทำนาพี่น้องไทยที่เป็นมอญก็ทำนาพี่น้องยวนแถวๆเส้นองครักษ์นี่ก็มีชุมชนยวนพี่น้องยวนก็ทำนาตกลงแบบอย่างในสังคมในด้านการประกอบอาชีพเป็นอย่างไรนี่เป็นต้นทางริมทะเลการทำประมงนั้นแบบอย่างในการประกอบอาชีพในการทำประมงอย่างไรเราจึงพบว่าพี่น้องที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นเวลาเขาจะทำประมงนั้นเอาไปซื้อเรือมาเรือที่ต่อแต่ว่าก็จะต้องมีเครื่องบูชาเรือเห็นไหมแล้วก็มีจินตนาการว่าเรือนั้นมีวิญญาณสิงสถิตอยู่มีถวยเทพสิงสถิตอยู่เพราะฉะนั้นเหมือนกับมีแม่ยานางนี่เป็นต้นจึงทำให้เราพบว่าอาชีพเดียวกันที่คนแต่ละกลุ่มใช้ร่วมกันเนี่ยชาวคริสต์ก็ทำเรือประมงมุสลิมทำประมงออกเรือชาวจีนออกเรือนะครับชาวเลออกเรือนะแบบอย่างของมุสลิมในสังคมเนี่ยในกรณีการประกอบอาชีพจึงจะเป็นยังไงนี่คือทำให้เราได้มองเห็นหรือแบบอย่างของสังคมมุสลิมในปัจจุบันถ้าเป็นอย่างกับโรงเรียนถ้ามุสลิมสร้างโรงเรียนขึ้นมาแล้วก็การสร้างโรงเรียนของมุสลิมนั้นเป็นโรงเรียนที่ให้การศึกษาจัดการศึกษาสามัญเหมือนกับโรงเรียนในเครือของพี่น้องในศาสนาอื่นก็จะพบว่าเราควรจะมีแบบอย่าง
ที่เป็นลักษณะเด่นลักษณะจำเพาะลักษณะเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นมาหรือไม่หรือควรจะเป็นแบบอย่างในการทำโรงเรียนประถมมัธยมสามัญที่ไม่แตกต่างอะไรกับโรงเรียนทั่วไปตรงนี้เองเป็นประเด็นของแบบอย่างของมุสลิมในสังคมปัจจุบันซึ่งอาจารย์นัสก็สาธยายมาทำให้เรามองเห็นแล้วว่าในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเรียนการศึกษาการประกอบธุรกิจการทำมาค้าขายหรือแม้แต่การใช้ชีวิตปกติในสังคมมุสลิมควรมีแบบอย่างและคำว่าควรนี้เป็นคำที่อาจจะดูเบาเสียด้วยว่าควรจะเป็นว่ามุสลิมต้องมีแบบอย่างมุสลิมต้องมีแบบอย่างอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะเล่ายังไงว่ามุสลิมจะต้องมีแบบอย่างแต่ถ้าหากไปดูในพระคัมภีร์อัลกุรอานอัลตะลาได้ทรงตรัสว่า พระองค์ได้ทรงทำให้อุมมัตนี้ประชาชาตินี้ได้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชาติอื่นและแบบประชาชาติเนี่ยมุสลิมเนี่ยมีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นโมเดลเป็นต้นแบบเป็นรูปแบบเป็นครูที่ให้การศึกษาและให้ความรู้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะสอนมุสลิมในทุกๆรูปแบบเหมือนกับเมื่อเวลามีซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมท่านหนึ่งมาหาท่านนบีท่านนบีเห็นเขามีผมเผ่ายุ่งเหยิงเพราะว่าคนอยู่ในทะเลทรายเนี่ยไปเลี้ยงแกะกลับมาไปตักน้ำที่บ่อนอกเมืองมักกะกลับมาหรือเดินทางกลับเข้ามาหรือบางทีคนบางคนไม่ได้ไปไหนก็ผมเผ่ายุ่งเหยิงได้ท่านนบีพอเห็นแล้วท่านนบีก็บอกว่าผมนั้นควรใส่น้ำมันผมนั้นควรหวีให้เรียบร้อยผมนั้นควรมีรูปลักษณะภาพลักษณ์ที่ปรากฏแก่สังคมแก่สายตาชาวบ้านแล้วสร้างความประทับใจอย่างไรนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เห็นถึงเรื่องของแบบอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ไว้เฉพาะการตัรบียะห์เฉพาะการเทรนเฉพาะการจัดกรอบเฉพาะการปลูกสรรปั้นแต่งซอฮาบะห์เพียงคนเดียวของท่านหรือซอฮาบะห์ที่เป็นเด็กๆ เมื่อนั่งอยู่ที่สำรับตับซีและเอื้อมมือข้ามตับซีไปจะไปหยิบอาหารตามธรรมชาติเด็กๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะสอนว่านี่แน่จงเริ่มหยิบอาหารจากสำรับที่ใกล้ตัวก่อนแน่นอนแม้ว่าฝั่งตรงข้ามสำรับมุมด้านนู้นจะเป็นไก่ย่างจะเป็นไอยำกอแรงจะเป็นปลากระพงจะเป็นปลาช่อนลุยสวนอะไรอย่างเงี้ยแต่มาปลาช่อนลุยสวนก็จะเอาวางไว้ตรงกลางนะแต่สมมติว่ามีอะไรที่เราชอบทอดมันปลากรายอยู่ฝั่งนู้นและตรงฝั่งที่อยู่ตรงหน้าเรานี่เป็นน้ำพริกปลาทูนะมีผักกระเฉดมีผักบุ้งเก็บตามรั้วต้มหรือนึ่งมาวางอยู่เพราะฉะนั้นข้างหน้านู่นท่อนมันปลากรายนะปลากระพงหรือว่าปลาแซลมอนจะเอื้อมมือไปมือขวาเอื้อมมือไปนี่ก็ต้องมีแบบอย่างนะนี่ก็เป็นลักษณะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เอง อัลลอฮฺตะอาลาจึงให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นเมื่อในพระคัมภีร์อัลกุรอานให้ความสำคัญแก่แบบอย่างแบบฉบับวิถีชีวิตการวางตัวแล้วก็จรรยามารยาทท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างนำเอาคำสอนในอัลกุรอานมาถ่ายทอดให้เห็นว่าอัลกุรอานเมื่อลงมาแล้วมุสลิมต้องปฏิบัติตามอัลกุรอานแต่จะได้เป็นบัตรตอนอยู่หน้าสำรับอย่างไรนำไปปฏิบัติตอนหน้าเจอผู้คนอย่างไรนำเอาไปใช้กับลูกค้าอย่างไรในตลาดในการซื้อขายอย่างไรเป็นต้นนี้เวลาเรามาดูในรูปแบบจะพบว่า เบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะไปสู่เรื่องแบบอย่างอันเป็นข้อปฏิบัติเนี่ยเราต้องไปดูถึงคอนเซ็ปต์หรือว่าเป้าหมายคำสอนและก็หัวใจอันนี้เหมือนเรือนร่างหัวใจซ่อนอยู่ข้างใน
แต่หัวใจนี่แหละทำให้คนยิ้มละไมได้หัวใจที่อยู่ข้างในนี่แหละทำให้ดวงตาและสายตาอ่อนโยนเห็นไหมคนบางคนเวลามองเห็นคนอื่นน่ะสายตาเขาจะเกรี้ยวกราดสายตาเขาแสดงความไม่พอใจสายตาแสดงความขุ่นเคืองสายตาแสดงการดูหมิ่นเหยียดหยามแต่ว่าสายตาไม่ได้คิดเองสายตาเป็นเพียงผู้รับคำบัญชาผู้รับสนองบัญชาซึ่งผู้บัญชาจัดสรรนั้นคือหัวใจด้วยเหตุนี้เช่นเดียวกันเวลาที่มุสลิมทานอาหารด้วยมือขวามุสลิมให้สลามมุสลิมมีมารยาทต่อผู้หลักผู้ใหญ่มุสลิมมีความใส่ใจสังคมอันเนี้ยต้องมาจากหัวใจของอิสลามก่อนที่จะไปสู่อวัยวะต่างๆหรือว่ารูปแบบที่เป็นเครือข่ายที่ออกมาจากตัวศาสนาและก็ธรรมะในอิสลามนั่นคือเป้าหมายว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างมนุษยชาติมาเพื่ออะไรกะมากอลัลลอฮุตะบารอกะวะตะอาลาฟิลกุรอานิลอะซีมอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอิซกอลาร็อบบุกะลิลมะลาอิกะติอินนีจาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะห์กอลูอัตัจอะลูฟีฮามัยยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาอะจงรำลึกในอัลกุรอานบอกว่าพึงรำลึกถึงวันหนึ่งในอดีตนานมาแล้วตั้งแต่ยังไม่มีมนุษยชาติตั้งแต่ยังไม่มีอาดัมและลูกหลานอาดัมในจักรวาลนี้อัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสแก่ปวงมะลาอิกะฮ์ที่เฝ้าอยู่รอบพระองค์ว่าแท้จริงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ข้าจะสถาปนาคอลีฟะห์ข้าจะสถาปนาผู้แทนของข้าขึ้นบนหน้าแผ่นดินนี้มะลาอิกะฮ์บรรลัยกาเราเรียนตั้งแต่ฟัดดูอีนหรือเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนในค่ายฤดูร้อนว่ามลาอิกานั้นจะตออัดเชื่อฟังอัลลอฮ์มลาอิกานั้นจะไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่เหตุไฉนทันทีที่อัลลอฮ์ตรัสจบมลาอิกาจึงกล่าวว่าอัตตยาลูฟีฮามัยยุฟซิดูฟีฮาวายัสฟิกุดดิมายัลลอฮ์พระองค์จะทรงวางตัวอะไรไว้บนหน้าแผ่นดินนี้ซึ่งเขาจะไม่ทำอะไรเลยนอกจากเรื่องหลักๆสองอย่างก็คือพวกเขาจะหลั่งเลือดบนหน้าแผ่นดินยัสฟิกุดดิมาแล้วก็สร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินยุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาเขาจะฟาซาดบนหน้าแผ่นดินและทั้งสองเรื่องนั้นเป็นแบบอย่างเป็นลีลาเป็นท่าทางเป็นการปฏิบัติเป็นมาในเรื่องซื้อขายแลกเปลี่ยนกู้ยืมทั้งหมดอัลตลาจึงทรงตรัสว่าอินนีอาละมูบิมาลาตะละมูนอินนีอาละมูมาลาตะละมูนแน่นอนยิ่งข้าล่วงรู้แน่นอนยิ่งข้ารู้ในสิ่งที่เจ้าทั้งหลายยังรู้ไม่ถึงนั่นหมายความว่าโดยปัญญาโดยสติโดยสมองโดยความคิดอ่านโดยประสบการณ์ที่มลาอิกะฮ์อยู่มาอย่างยาวนานจะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีก็ตามด้วยประสบการณ์ด้วยปัญญาเหล่านั้นเจ้าไม่รู้หรอกทำไมเพราะว่าตั้งแต่ดั้งเดิมมานั้นไม่มีสิ่งใดแต่ว่าอัลตลามีมาแต่เดิมและในที่สุดอัลตลาจึงทรงมีพระประสงค์ที่จะสร้างมัคคโลกก็คือสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาเนี่ยให้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์ภาษาไทยเวลาพูดว่าสมบูรณ์สูงสุดนี่ไม่ต้องแล้วเพราะสมบูรณ์มันไม่มีความพร่องอยู่แล้วสมบูรณ์สูงสุดในภาษาได้แต่ว่าเป็นหนังสือเขียนให้บรรลุความบริบูรณ์ให้บรรลุความสมบูรณ์ให้บรรลุความเพอร์เฟกต์และสิ่งที่บริบูรณ์นี้เบื้องต้นบริบูรณ์ด้วยกายะบริบูรณ์ด้วยรูปร่างก่อนเพราะฉะนั้นในดุนยานี้หมายความว่าโลกใบนี้ด้วยแล้วก็ดาวอังคารดาวพฤหัสกาแล็กซี่ต่างๆในดุนยานี้ไม่มีสิ่งใดจะมีรูปร่างสง่างามและสวยงามไปกว่ามนุษย์นี้
เคยเห็นไหมเวลาลูกหลานดูเรื่องสตาร์วอร์นี่ไม่ได้แนะนำให้ดูแต่หมายความว่าคงเหลือไปเห็นลูกหลานดูสตาร์วอร์บ้างในสตาร์วอร์เนี่ยกูรูเขาพยายามทุ่มความคิดที่จะดีไซน์ออกแบบมัคคโลกมีรูปร่างหน้าตาสารพัดแล้วก็ตัวอะไรต่างๆเหล่านี้หน้าตาแปลกๆเหล่านี้ก็มาประชุมกันในรัฐสภาจักรวาลสรุปแล้วไม่มีใครสวยแล้วก็หล่อไปกว่าลูกหลานโตอาดัมเลยไม่มีใครสวยแล้วก็หล่อไปกว่าลูกหลานโตอาดัมมีอะไรแปลกๆมีเขามีงวงมีมือยื่นไปหมดไม่มีใครสวยเลยเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างลูกหลานอาดัมเนี่ยอาดัมลูกหลานอาดัมฟีอะห์ซะนิตักวีมในตักวีมในโครงสร้างในสตรัคเจอร์ที่สมบูรณ์ที่สวยงามที่ลงตัวที่สุดแต่นั่นเป็นกายะเป็นวัตถุแต่รูปร่างที่สวยงามนี้จะแสดงลีลายังไงออกมาจะพูดกับมนุษย์ยังไงจะวางสายตายังไงนี่คือแบบอย่างจะปรากฏออกนอกบ้านมาในเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอย่างไรนี่คือแบบอย่างเพราะฉะนั้นบางทีการทำธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลามเนี่ยลงทุนอย่างไรใช่ไหมระดมเงินออมอย่างไรนำเงินออมไปสร้างผลกำไรอย่างไรอย่างที่สหกรณ์อิสลามทั่วไปทำเนี่ยเป็นแบบอย่างเพราะว่าคนอื่นไม่มีแบบอย่างตรงนี้โดยเหตุนี้เองกลับมายังประเด็นนี้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจึงทรงมีพระดำริที่จะสร้างสิ่งอันสมบูรณ์สิ่งอันบริบูรณ์ขึ้นมาปกครองหน้าแผ่นดินและการปกครองนี่แหละต้องกลับไปหาแบบอย่างอีกถ้าการปกครองนั้นไม่มีแบบอย่างที่ประทับใจไม่มีแบบอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมไม่มีแบบอย่างให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ดีแบบอย่างนั้นการปกครองนั้นล่มสลายและเราคงเห็นมาแล้วว่าในโลกใบนี้ลูกหลานอาดัมจำนวนไม่น้อยได้ก้าวเข้ามาสู่อำนาจและการปกครองเป็นจักรวรรดิเป็นอาณาจักรมากมายและอาณาจักรเหล่านั้นล่มสลายไปจากโลกนี้เพราะอะไรเพราะแบบอย่างที่เขาไม่สามารถรักษาความเป็นธรรมความดีงามเอาไว้ได้เพราะฉะนั้นในอย่างกับจักรวรรดิจีนอย่างเงี้ยเป็นต้นในระยะเวลา 3,000 ปีของจักรวรรดิจีนมีราชวงศ์ต่างๆมากมายบางราชวงศ์มีแว่นแคว้นอันยาวไกลมีข้าทาสบริวารมากมายราชวงศ์เหล่านี้เริ่มต้นปกครองด้วยแบบอย่างที่งดงามด้วยแบบอย่างที่เต็มไปด้วยความเป็นธรรมด้วยแบบอย่างที่เต็มไปด้วยความกรุณาปราณีแต่ในตอนบั้นปลายของแต่ละราชวงศ์เป็นยังไงการปกครองนั้นเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมเตรียมไปด้วยการเลือกที่รักมักที่ชังเต็มไปด้วยการรีดนาทาเร้นการปกครองเหล่านี้ก็เดินมาสู่จุดเสื่อมและล่มสลายดังนั้นเวลาอัลเลาะห์ตะอาลาตรัสว่าอินนีญาอิลุนฟิลอาริคอลีฟะแท้จริงข้าจะวางผู้แทนของข้าขึ้นปกครองหน้าแผ่นดินนี้คอลีฟานี้ไม่ว่าตั้งแต่สมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามตั้งแต่สมัยนบีอิดรีสอะลัยฮิสสลามตั้งแต่สมัยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามคอลีฟะห์นี้จะตกลงจากมาตรฐานที่ตั้งไว้ไม่ได้และเราเห็นไหมครับว่าเหตุใดสังคมมุสลิมทั่วโลกไม่ว่าจะในประเทศอะไรก็ตามไม่ได้ยึดถือแบบอย่างที่มาจากอัลลอฮ์ตะอาลาและรอซูลศ็อลาวาตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลาซาอิรินอัมบียาอิวัลมุรสะลีนเพราะการตกต่ำในมาตรฐานนี้แบบอย่างของมุสลิมเหลือพื้นที่หดลงมาเหลืออัสสลามุอะลัยกุมถูกไหมและเหลืออัสสลามุอะลัยกุมตัวอย่างเช่น
ประเทศมุสลิมจำนวนไม่น้อยตั้งมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะให้การศึกษาเกี่ยวกับอัลกุรอานและก็หะดีษของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ฟิกฮุลมะซาฮิบบรรดาการตีความการวินิจฉัยข้อความที่บรรดาอะอิมมะตุลมุจตะฮิดีนอะอิมมะตุลฟุกอฮาอิหม่ามผู้ทรงความรู้ในอัลกุรอานในหะดีษได้ชี้ฟิกอห์ไว้ว่าสัตว์จะเชื่อกุรุบานต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนู้นเนื้อกุรุบานให้ใครได้ให้ใครไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏว่าประเทศทั้งหลายที่ทุ่มเงินมหาศาลสร้างมหาวิทยาลัยอิสลามเพื่อจะสอนแบบอย่างของอิสลามแต่ปรากฏว่าประเทศเหล่านั้นไม่สามารถปฏิบัติตามชรีอะห์อิสลามได้บริบูรณ์ประเทศเหล่านั้นยังคงร้องรำทำเพลงมีแตรวงดุริยางเวลาบุชมาเวลาทรัมป์มาเวลาไม่ใช่โอไฮโอโอบามามาเนี่ยก็จะต้องมีแตรวงดุริยางและเครื่องดนตรีดีสีตีเป่าเหล่านี้ในประเทศนั้นๆสอนว่าไงห้ามเพราะฉะนั้นคำสอนนี้กลายเป็นคำสอนที่ไม่ได้รับการปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตของรัฐะนี่เป็นเครื่องฟ้องอย่างชัดเจนว่าการเป็นคอลิฟะห์บนหน้าแผ่นดินนี้บทบาทอำนาจหน้าที่ลดลงลดลงลดลงอัสสลามุอะลัยกุมเหลือสลามกับอันนัลละหมาดขณะเดียวกันประเทศมุสลิมจำนวนมากที่เป็นแชมเปี้ยนวีรบุรุษในด้านการส่งออกวิชาความรู้อิสลามไปทั่วโลกอย่างกับประเทศมุสลิมมี57ประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติประเทศเหล่านี้เวลาจัดงานวันชาติเป็นยังไงแบบอย่างนี่แบบอย่างของมุสลิมในสังคมปัจจุบันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าเวลาจะกินอาหารทำยังไงใช่ไหมไม่ให้ยืนทานไม่ให้ยืนดื่มน้ำแต่งานฉลองวันชาติประเทศมุสลิมชั้นแนวหน้ายืนดื่มแก้วไปไหนแล้วแก้วเบาๆเมื่อกี้นี้เชิญทูตสวีเดนเชิญทูตนอร์เวย์เชิญทูตเดนมาร์กตอนนี้มีทูตดังเข้ามาใหม่แคนาดาแคนาดาเชิญทูตประเทศเหล่านี้เข้ามาแล้วก็เป็นยังไงเดินถือน้ำเนี่ยแล้วก็ทักทายชนแก้วกับทูตประเทศมุสลิมบางทีมุสลิมด้วยกันเองก็ประเทศมุสลิมด้วยกันเองเดินชนแก้วสลามอะลัยกุมชนแก้วด้วยกันชาโยเราแก้ปัญหาอันนี้เสร็จแล้วในกลุ่มประเทศมุสลิมที่อยู่เป็นพรมแดนติดกันเราแก้ปัญหาการลักลอบ อะไรนะกระบวนการมดงานที่ลักลอบขนสินค้าเถื่อนสำเร็จอัสลามอัลฮัมดุลิลลาห์ชนแก้วกันแล้วก็นี่คือแล้วตกลงแบบอย่างให้ใครอ่ะแบบอย่างก็ไปให้ฟุกรอวันมาซากินแบบอย่างที่ตามอัลลอฮ์และรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้คนที่ไม่มีอำนาจในรัฐแต่คนที่มีอำนาจในรัฐมุสลิมนะทำแบบตะวันตกนี่เหมือนตอนเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้เองต้องเข้าใจก่อนว่าอินนีญาอิลุนฟิลอาร์ดิคอลีฟะแท้จริงข้าจะวางผู้แทนของข้าขึ้นปกครองหน้าแผ่นดินนี้จะไปปกครองยังไงอ่ะทุกวันนี้เราก็ให้เขาปกครองอยู่แล้ววิธีการจัดงานต่างๆของประเทศมุสลิมเนี่ยก็ตามโปรโตคอลนี่เป็นต้นหรืออะไรมันจะไกลชาวบ้านเกินไปใช่ไหมกลับมายังชาวบ้านบ้างเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจตรงนี้แล้วว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยการเป็นคอลิฟะห์บนหน้าแผ่นดินตรงนี้แบ่งออกเป็น3ส่วนละ1คนแต่ละคนที่เป็นปัจเจกบุคคลเป็นอินดิวิดวลเนี่ยเป็นชักซีเนี่ยนะชักซุนและชักซียะเนี่ยจะต้องเป็นคอลิฟะห์บนหน้าแผ่นดินโดยตัวเองก่อนตัวเองแสดงบทบาทนั้น2ตัวเองก็มีครอบครัวต้องเป็นคอลิฟะห์ของครอบครัวตัวเองมีเครือญาติ
เราเป็นผู้ใหญ่หน่อยในญาติเราอาวุโสหน่อยในญาติเราต้องเป็นคอลิฟะของอัลเลาะห์ตะอาลาบนหน้าแผ่นดินสำหรับเครือญาติพอในหมู่บ้านเช่นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมอยู่ด้วยกันมุสลิมจะต้องพยายามที่สุดที่จะเป็นคอลิฟะในชุมชนในเขตในอำเภอในจังหวัดซึ่งล้มเหลวเป็นจำนวนมากที่ลอนดอนมีอะไรน่าชื่นชมมากมากทีเดียวมุสลิมที่เป็นลูกหลานอินเดียปากีสถานอยู่ในลอนดอนเยอะมากแล้วเขาอยู่หนาแน่นมากก็คือเขาจะชักชวนกันมาซื้อที่เนี่ยซื้อบ้านติดกันเรียกว่าเป็นแอเรียเป็นชุมชนใหญ่อยู่แน่นกว่ามุสลิมในประเทศไทยอีกเขาจะอยู่ติดกันเลยคล้ายๆเราเห็นเมืองจีนที่เยาวราชของเรามุสลิมยังอยู่ห่างๆกันอันนี้เป็นย่านมุสลิมนะที่ตรงไหนก็ตามแต่ว่าอาคารพาณิชย์ตรงนี้เป็นห้องแถวมุสลิมห้องอาคารพาณิชย์มุสลิมแล้วก็ถัดไป11ห้องจึงมีมุสลิมแล้วก็ไม่มีแล้วแล้วก็ต้องเข้าซอยไปจึงจะมีมุสลิมอันนี้คือแบบชุมชนมุสลิมประเทศไทยแต่ที่ยุโรปเนี่ยที่ผมเห็นมาเขาจะไปลงตัดสินใจเลยไปเจอที่มัสยิดแล้วก็ชวนกันไปซื้อบ้านเนี่ยติดกันติดเพราะฉะนั้นทำให้มีพื้นที่เป็นมุสลิมอยู่อย่างหนาแน่นเดินผ่านซอยนี้ไปอีกซอยนี้ไปทะลุซอยนู้นเป็นมุสลิมหมด70หลังคาเรือน100หลังคาเรือนไปซื้อใหม่แล้วก็อยู่ติดกันเขาขึ้นป้ายเลยว่าพื้นที่ควบคุมพื้นที่นี้ควบคุมโดยชะรีอะห์พื้นที่นี้ดูแลโดยชะรีอะห์พื้นที่นี้อยู่ภายใต้ธรรมะของชะรีอะห์เพราะฉะนั้นในโซนนี้ไม่มีการส่งยาเสพติดในโซนนี้ไม่มีการร้องรำทำเพลงในโซนนี้ไม่มีการค้าประเวณีในโซนนี้ไม่มีบ่อนการพนันชาวบ้านดูแลกันเองนี่คือแบบอย่างของการเป็นคอลิฟะบนหน้าแผ่นดินในสเกลของชุมชนทั้งที่กรุงลอนดอนใหญ่มากกรุงลอนดอนมีมุสลิมนิดเดียวแต่มุสลิมจำนวนเป็นแสนนี่ก็พยายามที่จะใช้ชะรีอะห์ให้ตัวเองเป็นคอลิฟะบนหน้าแผ่นดินได้ตกลงมีบางจุดสำเร็จนอกนั้นส่วนใหญ่ล้มเหลวในส่วนตัวบุคคลมุสลิมสามารถเป็นคอลิฟะได้วันมุรอดเป็นคอลิฟะวะอามานะตุฮุมอัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยิอะลิลมุนกัรการเป็นคอลิฟะบนหน้าแผ่นดินมี KPI ตัวชี้วัดยังไงตัวชี้วัดว่าเป็นคอลิฟะบนหน้าแผ่นดินได้ตัวชี้วัดง่ายนิดเดียววะมุดบินมารูฟวันเฮานีอานินมุ่งกัดกำชับความดีและห้ามปรามความชั่วได้เพราะฉะนั้นตกลงในระดับบุคคลได้เพราะมุสลิมก็ยังห้ามกันได้ในระดับสังคมก็บางจุดได้บางจุดล้มเหลวส่วนใหญ่ล้มเหลวในระดับประเทศมุสลิม57ประเทศที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติไม่ต้องบอกเมื่อกี้เล่าไปแล้วให้คะแนนกันเองให้คะแนนกันเองเพราะฉะนั้นในระดับกับไปยังระดับบุคคลทำไมอาจารย์อนัสจึงกล่าวว่าในระดับบุคคลมุสลิมยังคงดำรงสถานภาพแบบอย่างของการเป็นคอลิฟะบนหน้าแผ่นดินสำเร็จตัวชี้วัดคืออะไรเวลาผมไปบรรยายให้คณะที่ไม่ใช่มุสลิมฟังผมบอกเคยเห็นไหมร้านอาหารมุสลิมอยู่ฝั่งตรงข้ามอำเภอไปที่ว่าการอำเภอไปทำธุระที่ว่าการอำเภอไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้เวลากินข้าวเที่ยงก็ไปหาร้านมุสลิมร้านมุสลิมเป็นเพิงเล็กๆเพิงใบจากเพิงสังกะสีมีเนื้อที่เช่าเขา30ตารางเมตร50ตารางเมตรไม่ใช่วานะเมตรแต่ร้านมุสลิมเป็นคอลิฟะสำเร็จเพราะอะไรมีป้ายเขียนไว้ร้านอาหารอิสลามห้ามนำเหล้าเบียร์เข้ามาดื่มนี่ไงวะมุดบินมารูฟวันเฮาเนียนมุงกัดกำชับให้ทำความดีห้ามปรามความชั่วสำเร็จครับแต่ออกนอกร้านนี้ไปอันนี้ยกเว้นเขาแอบเข้ามากินผมเคยเห็นเลยในร้านมุสลิมเนี่ย
ก็เข้าไปทานร้านมุสลิมเจ้าของร้านไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้ก็รับไม่บาปแล้วเราไม่รู้เรื่องคนที่เข้ามาทานเป็นยังไงคนที่เข้ามาทานปรากฏว่าแอบเอาเบียร์เข้ามาตอนกลางวันแสกๆนี่เลยแล้วก็ผมก็สงสัยเหมือนกันเห็นถือถุงเข้ามาเห็นถือถุงเข้ามาแล้วก็ทำหลบๆซ่อนๆถุงนี้เวลานั่งคุยกันคุยไปคุยมาพอเจ้าของร้านบางแกหันไปเผลอหันไปผัดข้าวก็ก้มลงไปเอามีหลอดดูดด้วยนะไม่เคยเห็นใครเขาเอาหลอดดูดเบียร์แต่นี่คือว่าดอรูรอเอาฟิกกออิสลามไปใช้คือถึงคาดอรูรอคือจำเป็นต้องใช้หลอดดูดเบียร์อันนี้ก็ไม่ใช่แนะนำเราแต่เห็นว่านี่คือการแอบทำความชั่วซึ่งเขาแอบเจ้าของร้านบังยังไม่รู้เรื่องนี่ก็ไม่รู้เรื่องแต่บังเล็กนี้นั้นประสบความสำเร็จในการเป็นแบบอย่างคอลิฟ่าบนหน้าเป็นก็คือกำชับความดีและห้ามความชั่วได้แต่พอสเกลใหญ่กว่านั้นล้มเหลวนะแม้ทั้งแบบอย่างในการเป็นพระดลภาพคือเป็นพี่น้องกันนี่ก็แบบอย่างนี้ก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นกลับมาประเด็นนี้ว่าพอละตาลาทรงสร้างอาดัมและลูกหลานอาดัมขึ้นมาเป็นคอลิฟะปกครองหน้าแผ่นดินแล้วนอกจากคำสอนและคำสั่งอาดัมทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นต้องมีตัวควบคุม GPS นะบอกว่าเหมือนกับว่าคนขับรถเนี่ยอ้าวไปส่งรถเราขายเฟอร์นิเจอร์นี่ลูกค้าเขาซื้อเก้าอี้ชุดนี้เอายกขึ้นรถนะแล้วไปส่งอันนี้นี่ที่อยู่เขาอยู่นี่ที่อยู่อันนี้เนี่ยดูที่อยู่อับไปเปิด GPS หรือว่าถ้ารู้กลับไปเนี่ยเขาอยู่ตรงเนี้ยไปส่งของหน่อยได้เซ็นรับกลับมาแต่รถบางคันก็บอกว่ารถคันนี้ควบคุมโดยระบบ GPS ใช้ความเร็วไม่เกินเท่านี้อันเนี้ยรัตตลาเมื่อแต่งตั้งอาดัมและเราทั้งหลายที่เป็นลูกหลานอาดัมให้ปกครองหน้าแผ่นดินแล้วมีตัวควบคุมด้วยตัวนั้นคืออามานะอามานะเราควบคุมเองเพราะในอามานะนี้ทำให้เราแยกเห็นว่าเราจะแสดงแบบอย่างบนหน้าแผ่นดินสำเร็จนั้นอามานะนี้แยกออกเป็นสองกิ่งที่ถ้าเป็นตารางชาร์ตจากคอลิฟ่าแล้วไปสู่คำสั่งว่ามุดบินมารูฟวันเฮาเนียนินมุงกัดกำชับความดีห้ามปรามความชั่วลงมาสู่การเป็นสิ่งที่จะควบคุมกำชับความดีห้ามปรามความชั่วคืออามานะอามานะแยกเป็นสองกิ่งกิ่งขวาคือฮักกุลลอฮุตะบารกะตาลากิ่งซ้ายคือฮักกุอาดัมอันนี้คือสิทธิที่เราละเมิดของอัลลอฮ์ตะอาลาไม่ได้ละหมาดบวชซะกาตอะไรแบบนี้อีกอันคือฮักกุลอาดัมสิทธิของลูกหลานอาดัมที่เราละเมิดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าบุคคลนายกรนายขอประเจกบุคคลดำรงดุลยภาพของฮักกุลลอฮ์กับฮักกุลอาดัมได้อนุมานได้ว่าบทบาทอันเป็นแบบอย่างมุสลิมในสังคมปัจจุบันจะไปฉลุยได้ยังไม่จบเพราะฉะนั้นฮักกุลลอฮ์ตาลาแยกกิ่งลงมาอีกเป็นทำอิบาดัตทั้งหลายเอมินอันวาอินอิบาดัตตั้งแต่ละหมาดซะกาตทั้งหมดส่วนของมนุษย์ก็คือฮักกุลอาดัมคืออะไรอัลมูอามะลาตปฏิสัมพันธ์และธุรกรรมทางสังคมนี่ไงทันทีที่เจอมุสลิมเจอกันสลามถูกไหมให้สลามทันทีอันเป็นเครื่องวัดแบบอย่างของมุสลิมในสังคมปัจจุบันแล้วก็นบีก็สอนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สอนอีกว่าใครให้สลามคนนั่งคนเดินคนยืนใครให้สลามก็จะมีรูปแบบรายละเอียดอีกขณะเดียวกันการให้สลามนี้ต้องออกมาจากตัวควบคุมกลไกการปฏิบัติการแสดงบทบาทคือหัวใจไม่ใช่ให้สลามแบบไม่พอใจเหมือนกับเด็กๆทะเลาะกันใช่ไหมเด็กป.5ทะเลาะกันเด็กป.2ทะเลาะกันและครูก็บอกเอานี่ๆมาอิสลามหน่อยลูกอิสลามมาอัพให้เพื่อนนะมาอัพยังมาอัพแล้วแต่เป็นยังไงมาอัพยังลูกมาไหนหนูฆ่าก่อนสิลูกฆ่าก่อนมาอัพก่อนฆ่าไหนบอกมาอัพก่อนฉันมาอัพเธอนะ
ท่านมาอาบถูกไหมขอบคุณกับขอบคุณยาซักกันละก่อนยาซักกันละถูกไหมเพราะฉะนั้นปากก็พูดได้มาอาบแล้วยาซักกันละแล้วแต่แหมมันดูแล้วไม่ปลื้มไงด้วยเหตุนี้เองมูอามะลาตในสังคมนั้นไม่ใช่ได้ชื่อว่าสลามไม่ได้ชื่อว่าปฏิบัติต้องมีรายละเอียดออกมาเสร็จแล้วทั้งสองอันนี้กิ่งที่ลงมาจนถึงอิบาดาตกับมูอามะลาตแล้วแผนผังนี้มาเชื่อมที่จุดกลางอีกเป็นจุดกลางใหญ่ก็คือเป้าหมายชะรีอะห์มักกอซิดชะรีอะห์ว่าบทบาทที่ทำในสังคมทั้งหน้าที่ต่ออัลเลาะห์หน้าที่ต่อเพื่อนมนุษย์นั้นกระจายไปในบริบทอะไรบ้างกระจายไปในเวทีอะไรบ้างกระจายไปใน1ฮิฟซุลฮายาตคุ้มครองชีวิตฮิฟซุลมานคุ้มครองทรัพย์ฮิฟซุลอักลิคุ้มครองปัญญาสติฮิฟซุลนะซับบิคุ้มครองวงตระกูลฮิฟซุลดีนคุ้มครองศาสนายังไงอ่ะนั่นก็คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับชีวิตทั้งคนสัตว์ต้องได้รับการคุ้มครองและเกียรติยศเป็นเรื่องชีวิตถูกไหมเป็นเรื่องวงศ์สกุลด้วยเช่นเดียวกันเกียรติยศอาหารเนี่ยเช่นการผลิตอาหารโดยคัดเลือกวัสดุอย่างดีไม่เอาของที่มีพิษของที่หมดอายุอันนั้นก็ไปยังการคุ้มครองชีวิตเพื่อนมนุษย์เช่นเดียวกันเหมือนกับอะไรนะมีหน่อไม้ปี๊บอ่ะหน่อไม้ปี๊บที่เป็นกินแล้วตายอ่ะถ้าเรารู้ว่าปี๊บนี้เสียแล้วเราก็บอกว่าทั้งปี๊บเนี่ยนะเอางี้ละกันถ้าทิ้งทั้งปี๊บเลยขาดทุนแย่เลยเอามา1ใน5ของปี๊บหยิบมา1ใน5ของปี๊บเอาไปเจือกับอาทิตย์ดีๆอ๋ออันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราไม่โปร่งใสแล้วก็จะถูกพิจารณาไปเรื่อยๆตามสเกลเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จะให้บุคคลมีบทบาทอันเป็นแบบอย่างในสังคมที่ดีได้นั้นกระจายไปใน5เรื่องคุ้มครองชีวิตคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองสติคุ้มครองวงตระกูลคุ้มครองตัวธรรมะและศาสนาเองท่านทั้งหลายทราบไหมครับว่ามักกอซิดชะรีอะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานแก่ท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามและบรรดาซาอิรินอัมบียามุสลิมอิลายะมีอิลาอายามิมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเออิลานุบูวะติมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานลงมาเป็นเป้าหมายชะรีอะห์5ข้อนี้แก่บรรดานบีทั้งหมดนั้นตกหล่นอยู่ในสังคมไทยแต่เขาไม่รู้จักนั่นก็คือศีล5ครับอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์อย่ากินเหล้าอย่าผิดกามอย่ามดเท็จอย่าฆ่าสัตว์คือคุ้มครองชีวิตอย่าลักทรัพย์คือคุ้มครองทรัพย์อย่ากินเหล้าคืออย่าทำลายสติอย่าผิดกามคือคุ้มครองวงศ์สกุลอย่าโกหกคือคุ้มครองตัวธรรมะมันเป็นเพียงแค่ยกตัวอย่างเท่านั้นเพราะในอิสลามนี้ไม่ใช่อย่าลักทรัพย์นะไม่ใช่ธนาคารอิสลามมีรายได้ที่ไม่อาจรับรู้เป็นรายได้หลายร้อยล้านบาทเอามาใช้ไม่ได้เพราะเป็นรายได้ที่ลูกค้าโดนปรับเนื่องจากจ่ายเงินล่าช้าเพราะฉะนั้นธนาคารต้องปรับเดี๋ยวปรับเพราะอะไรมันมีรายละเอียดธนาคารต้องปรับลูกค้าแต่เมื่อธนาคารปรับแล้วธนาคารเอามาเป็นรายรับกัสบุญฮาลาลไม่ได้รายได้ที่ปรับลูกค้ามานี้รวมแล้วหลายร้อยล้านบาทตอนนี้ธนาคารอิสลามมีกำไร 4-500 ล้านแต่ก่อนหน้านี้เมื่อ3ปีที่แล้วธนาคารไม่มีกำไรแล้วก็อยู่ในภาวะวิกฤตเกือบจะล้มละลายธนาคารยังไม่สามารถไปเอาเงิน 4-500 ล้านที่อยู่ในครอบครองเปล่าๆเนี่ยเอามาใช้กอบกู้สถานะได้เลยนี่คือความหมายของคุ้มครองทรัพย์คุ้มครองไม่ให้บุคคลต้องกับทรัพย์อันมิชอบแต่พอพูดว่าอย่าลักทรัพย์นะ
มันแคบอย่าลักทรัพย์เย็นนี้จะมีงานสุราอย่าลักทรัพย์นั่นก็คืออย่าเหนียดออกไปล้วงกระเป๋าเขาแต่มันไม่สามารถครอบคลุมไปยังธุรกรรมลงทุนลงทุนในตลาดหุ้นนะลงทุนในการค้าประเภทต่างๆไม่สามารถกระจายไปได้มากมายเพราะฉะนั้นจากนี้แล้วเป็นยังไงแบบอย่างของมนุษย์ใกล้จะหมดเวลาแล้วก็ขอให้เห็นภาพด้วยกันว่าโดยเหตุนี้จากการคุ้มครองทั้ง5ประการนี้จึงไปสู่เรื่องบุคคลนะทรัพย์สินเงินทองวงตระกูลปัญญาทั้งหมดนี้ไปยังครอบไปยังตัวเองไปยังครอบครัวไปยังลูกหลานไปยังเครือญาติไปยังเพื่อนบ้านนะแล้วก็ไปยังเขตอำเภอชุมชนประเทศไประหว่างสามีภรรยาและก็ไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดนี้อาจหลายๆท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะไม่เห็นมีแบบอย่างของการแต่งกายการให้สลามอันนั้นเป็นดีเทลข้อปลีกย่อยแต่วันนี้เราได้เห็นแล้วว่าสิ่งที่มุสลิมจะต้องกระทำนั้นขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่อัลเลาะห์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเหตุใดจึงมีสิ่งสารพัดในจักรวาลนี้ก็เพื่อว่าเป็นบันไดจากสิ่งที่สมบูรณ์แบบเพียงแค่ 10% ไปสู่ 17% 26% 38% 46% เหมือนความฉลาดเนี่ยปลาวาฬก็ฉลาดช้างก็ฉลาดลิงบางประเภทก็ฉลาดแต่ทั้งหมดนี้ไปบริบูรณ์ที่ลูกหลานอาดัมเพราะฉะนั้นนี่คือแบบอย่างของมุสลิมในสังคมปัจจุบันและโลกปัจจุบันมีความซับซ้อนมีความซับซ้อนมากผู้คนจะตกอยู่ในฟิตนะแม้กระทั่งผู้หญิงเด็กสาวจากประเทศอาหรับก็ตกอยู่ภายใต้ฟิตนะของอาเคซะมานและกูรูทั้งหลายที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกูรูทั้งหลายที่ทำงานด้านผู้ลี้ภัยก็ถูกต้มถูกหลอกจนเปื่อยเพราะว่าให้สิทธิในการช่วยเหลือสิทธิผู้ลี้ภัยเนี่ยมีจำกัดอาหารมีจำกัดเงินเบี้ยเลี้ยงมีจำกัดตั๋วเครื่องบินมีจำกัดแต่แทนที่คุณจะให้แก่คนที่เหมาะสมคุณไปให้แก่คนที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรจริงๆถูกต้มครับคนที่หนีออกมาจากซีเรียนับแสนๆคนเพราะอันตรายถึงชีวิตถ้าอยู่ในบ้านอยู่กับภรรยาแม่ยายพ่อตาพ่อแม่ตัวเองลูกๆหลานๆแล้วก็คนบุกเข้ามาถีบประตูเข้ามาแล้วถามว่าชอบบัตรชาร์จไหมอันนี้มันเป็นรัสเซียนบุลเลตเป็นการเสี่ยงชีวิตเลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนถ้าบอกว่าชอบแล้วเขาอยู่ฝ่ายตรงข้ามตายถ้าบอกว่าไม่ชอบแล้วเขาอยู่ฝ่ายบัตรชาร์จตายคนเหล่านี้หนีข้ามทะเลไปไม่มีการช่วยเหลือแต่เอาสิทธิที่ควรช่วยเหลือไปให้กับคนที่นอนอยู่บนกองเงินกองทองที่บ้านมี6ห้องนอน7ห้องน้ำไม่มีความเดือดร้อนอะไรและนี่แหละที่เราได้กล่าวดูอาว่ารับบานาซอลัมนาอังฟุสนาวะอิลลัมตากฟิรลานาวะตะรฮัมนาละนะกูนันนะมินันคอซิรินยาอัลลอฮ์แท้จริงเราได้ซอลิมต่อตัวของเราเองถ้ามาดแม้นว่าพระองค์มิทรงอภัยโทษแก่เราแน่นอนอย่างยิ่งเราต้องเป็นผู้ขาดทุนและหายนะในวันฟื้นขึ้นรับการพิพากษาบุญบาปของเราอย่างแน่นอนซุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายาซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรสะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์